ช่การที่จะจองก็มีเวลาจองสามถึงเจ็ดจากวันที่สามถึงวันที่เจ็ดของเราสมมติจองวันที่เดือนตุลาเนี่ยใช่ไหมก็เป็นงวดของเดือน1พฤศจิกาก็ตรงงวดนะนึกออกไหมก็ไปที่ใช่ใช่วงรอบท่านคะได้มีการประเมินไหมคะว่าการเปิดเสรีในครั้งนี้ไม่ได้เปิดเสรีใครบอกเปิดเสรีพูดเองอีกแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะฮะตามคำจองตามเขาเรียกตามคำจองตามดีมานการเปิดให้ค่ะเปิดให้จองสลากได้ตามคำจองเนี่ยค่ะมันจะมีผลกระทบกับภาพรวมของตลาดสลากยังไงบ้างบอร์ดได้มีการประเมินไหมคะภาพรวมก็ผมว่าเราจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนนะครับของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับโดยเฉพาะผู้ขายเนี่ยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีผู้มาเรียกร้องอยู่เสมอว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงสลากอันที่สองก็คือตัวเองเนี่ยไปรับสลากมาในราคาแพงนะครับในราคาเกินกว่าที่สามารถจะประกอบอาชีพหรือเลี้ยงดูมีกำไรเพียงพอนะฮะก็เลยมองดูแล้วว่าเป็นวิธีนี้แหละที่จะเป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงสลากนะฮะก็จะทำให้ดีมานด์ซัพพลายมันปรับกันเอาเองซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจในตัวเลขว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ค้าสลากเนี่ยจริงๆในประเทศเนี่ยจะเหลืออยู่ทั้งหมดกี่รายนะครับเดิมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีทั้งหมดอยู่37ล้านฉบับคู่ถูกไหมปัจจุบันเราเปิดให้มีการซื้อและการจองล่วงหน้าลักษณะเนี่ยนะครับก็ขอให้อดใจแต่ผมต้องเตือนว่าในห้วงเวลาที่เป็นห้วงสุญญากาศก่อนที่จะถึงวันจองเนี่ยจะมีการออกสลากอีกงวด2งวดเนี่ยอย่าฉวยโอกาสนะถ้างานนี้ฉวยโอกาสนี่ผมบอกได้เลยว่าโดนดำเนินการอย่างขั้นเด็ดขาดแน่นะครับที่ผ่านมาก็ทำเงินอย่างเต็มที่แล้วประเมินพลังของกลุ่มยี่ปั้วยังไงบ้างคะเพราะว่ากลุ่มยี่ปั้วตอนนี้เขาก็ยังถือโควต้าหลักอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ไปแตะในส่วนนั้นไม่ได้แตะก็เพราะไม่แตะไงเพราะฉะนั้นเมื่อไม่แตะก็อยู่เฉยนะอย่ามารบกวนคนที่เขาต้องการซื้อสลากจริงๆในเมื่อตัวเองทำหลักเกณฑ์ข้อตกลงไว้กับสำนักงานสลากแล้วว่าจะต้องมีการมีเครือข่ายของตัวเองในการจัดจำหน่ายแต่เนื่องจากยังมีประชาชนที่ต้องการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอยู่อีกเป็นจำนวนมากทั้งผู้พิการเองก็ตามหากผู้ที่มีโควต้าอยู่แล้วเนี่ยยังมาเอาเปรียบนะโดยการที่ยังมาจองเพิ่มเติมมาอะไรเนี่ยคุณเปลี่ยนระบบการจองการซื้อได้ผมไม่ว่าแต่คุณอย่ามาแย่งคนอื่นเขาอีกถ้าคุณมาแย่งคนอื่นเขาอีกเนี่ยผมตรวจสอบได้ง่ายเพราะการตรวจสอบครั้งนี้อย่าลืมว่าผ่านทำธุรกรรมผ่านธนาคารเพราะฉะนั้นสลิปทุกอย่างการสั่งซื้อสั่งขายทุกอย่างผมมีหลักฐานหมดท่านคะเคยมีการทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นมีเกิดปัญหาคือยี่ปั้วรวมพลังกันเสร็จเรียบร้อยขายดั้มต่ำกว่าราคาคนที่ได้โควต้าจากสลากโดยตรงไปมาจองซื้อกลายเป็นว่าขายไม่ออกท่านประเมินไหมคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นผมเชื่อว่าไม่น่าที่จะเกิดเพราะครั้งที่เราศึกษามาแล้วว่าครั้งที่เขาเคยทำเนี่ยเขาทำจำนวนจำกัดเขาออกมาแค่ล้านฉบับ2ล้านฉบับ3ล้านฉบับนะครับเต็มที่3ล้านฉบับใช่ไหมส่งนะฮะที่เคยผ่านมาแต่ครั้งนี้ผมทำตามจำนวนจองคุณจองมา10ล้านผมก็พิมพ์มา10ล้านเชื่อว่าเขาจะไม่มีพลังพอที่จะโดมิเนตราคาคือถ้ามีพลังพอเมื่อไหร่ก็พร้อมจะโดนตรวจสอบได้เมื่อนั้นเงินจะมาจากไหนอ่ะอีก10ล้านฉบับคูณไปเลยว่าต่องวดเนี่ยเขาใช้เงินเท่าไหร่รางวัลที่1ของที่มันเพิ่มมาจะยังได้3ล้านเหมือนเดิมถูกไม่ได้ตัวรางวัลที่จ่ายไม่ได้ลดลงตัวไม่ลดลงสิครับตัวรางวัลมันไปมันไม่ผันแปรมันก็จะเพิ่มตามจำนวนที่จองครบหมื่นเล่มเนี่ยมันก็จะมีเงินรางวัล 60% ถูกแบ่งไว้อยู่แล้วนะฮะเพราะเราเงินรางวัลเนี่ยมันถูกแบ่งไว้ด้วยกฎหมายนะฮะเราแบ่งไว้ด้วยกฎหมายอยู่แล้วว่าซื้อมาใน1ล้านบาทเนี่ยใน1ล้านเล่มเนี่ยจะเป็นเงินรางวัล 60% ถูกแบ่งไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วไม่กระทบถ้ามันไม่ครบหนึ่งหาได้อย่างถาวรนะครับคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็ถ้าคนอื่นเขาอยากมาทำให้มันแพงขึ้นอีกก็สื่อมวลชนก็ว่าแล้วกันนะครับก็ไปว่ากันเองแล้วกันแต่ในรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะผมเชื่อมั่นว่าด้วยความจริงใจแล้วเนี่ยท่านต้องการที่จะแก้ปัญหาจริงๆเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องของปากท้องของประชาชนที่มีรายได้
น้อยอยู่แล้วนะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเองก็ตามประเมินความต้องการไหมคะจำนวนรางวัลจะเพิ่มตามไม่เพิ่มไหมฮะก็เป็นอย่างเงี้ยรางวัลที่1 3ล้านบาทรางวัล4 3ล้านบาท4ล้านบาทรางวัลเลขท้ายของตัวอะไรก็ไปเนี่ยมันเป็นไปตามนี้อยู่แล้วศักยภาพของสลากที่จะพิมพ์ได้สูงสุดเท่าไหร่อ่ะคะสูงสุดเท่าไหร่ถึง100ล้านศักยภาพของโรงพิมพ์เราที่จะพิมพ์ได้ผมไม่บอก100ล้านฉบับนึงพฤศจิกายนคือผมว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละคุณอย่ามาถามผมเลยแล้วนะว่าผมพิมพ์ไม่อั้นแน่นอนนะครับก็100ล้านใช่เวลาพิมพ์จะต้องมียอดพิมพ์ยังลงนามว่าสลากเนี่ยเราเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเราเตรียมการรองรับผมมีการซักซ้อมกับพนักงานกับเจ้าหน้าที่กับโรงพิมพ์กับระบบการจัดส่งมาเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วเราทำม็อกอัพเราทำเตรียมการมาอย่างดีแล้วสลากจะถึงตัวผู้ขายภายในกี่วัน EMS อ่ะถามไปรษณีย์ดิภายในวันเดียวอ่ะใช่ไหมไม่เกิน3วันไปรษณีย์เขาส่ง EMS เนี่ยมันจะได้ก่อนสลากขายประมาณ ถูกมีเวลาขายเพียงพอทันแน่นอนนะฮะ1พฤศจิกายนได้ประเมินไหมคะว่าจะมีสลากเพิ่มอีกเท่าไหร่ตามความต้องการเบื้องต้นอะไรเงี้ยที่เราเซอร์ไว้ผมว่าน่าจะประมาณสัก 7-8 ล้านเพิ่มขึ้นฉบับคู่เพิ่มขึ้น 7-8 ล้านเหรอคะฉบับคู่ฉบับคู่คูณ2ใช่ท่านคะกลัวอีกมุมหนึ่งไหมคะกลุ่มกลัวมุมหนึ่งที่เราจะถูกมองว่าเรามองเมาไหมคะเพราะว่าขึ้นจากตอนนี้คือ74ล้านฉบับคืออย่างนี้ไม่ดูทางได้เลยได้เลยมันก็ต้องมีคนพูดเสียงเข้าใจผมเข้าใจคือผมเข้าใจคืออย่างนี้อย่าถามว่าขนาดนี้นะเราต้องการอะไรเราต้องการให้รู้ตัวเลขที่แท้จริงว่าผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมันมีเท่าไหร่ซึ่งเดิมเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยเรารู้แต่ว่าเราพิมพ์สลาก37ล้านฉบับคู่นะครับคนขายนะก็ออกมาเรียกร้องเพิ่มเติมเรียกมาลงบัญชีทั้งบัญชีผีบัญชีปลอมไปเอาชื่อบางทีตรวจสอบแล้วเนี่ยชื่อก็ซ้ำนะครับมูลนิธิองค์กรต่างๆก็มาเรียกร้องนะมันไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะครับผมต้องการปรับดีมานด์ซัพพลายนะครับความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดเนี่ยให้มันเกิดความสมดุลเมื่อมันเกิดความสมดุลแล้วมันก็จะได้อยู่นิ่งสักทีหนึ่งว่าเราจะต้องมีการพิมพ์สลากเนี่ยที่แท้จริงเท่าไหร่ความต้องการเนี่ยเท่าไหร่อย่าลืมว่าแต่ละเดือนเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยความต้องการในของสลากเนี่ยก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะอย่างห่วงสงกรานต์อย่างเงี้ยบางทีขายไม่ออกคนขายไม่ออกแต่ข้อเตือนอย่างนึงก็คือว่าคนสั่งซื้อสลากเนี่ยจะต้องประมาณตนด้วยว่ารับไปแล้วจะขายได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยรับซื้อสลากคืนถูกไหมเราไม่รับซื้อสลากคืนนะนี่มันสวิงโอกาสที่มันจะได้ครบ1ล้านหรือ 10,000 เล่มเขาไม่เป็นไรเราก็ปัดเศษนะครับปัดเศษเพราะว่าใครจองก่อนได้ก่อนอยู่แล้วไม่เถอะมันขายไม่หมดอ่ะครับใครขายไม่หมดไม่ถึง 10,000 เล่มถ้าไม่ครบ 10,000 เรามีเงินซัพพอร์ตที่จะทำให้ครบ 10,000 ใช่มั้ยคะไม่มีเราก็ตัดแค่นั้นเราไม่พิมพ์อ่ะก็เหลือไม่พิมพ์ไม่พิมพ์เราก็ลดไปให้เราทดไปงวดหน้าหมายถึงว่ามันออกรางวัลมันออกบนเงื่อนไข10ล้านถูกแล้วใช่ๆๆๆตอนนี้จะทํายังไงตรงนั้นก็ทําไงอ่ะก็มันครบอยู่แล้วล่ะไม่ครบก็ตัดไงคือสมมุติว่าออกมา1ล้าน2แสนใช่มั้ยเราก็ตัดตัว2แสนเราไม่ทําเอา2แสนเนี่ยไม่เอาใช่คนที่เขาโอนเงินเข้ามาก็เงินก็ถูกโอนเข้าไปในบัญชีตามระบบของเขานะครับพร้อมค่าธรรมเนียมหมายถึงว่าเขามีค่าธรรมเนียมในการ transaction ของเขาประมาณ10บาทอะไรเนี่ยแล้วธนาคารก็คืนให้เอาคืนให้ไปเลยใช่ไม่ได้พูดไหนก็คืนใช่ใช่ใช่ท่านการให้ไปรษณีย์ส่งเนี่ยจะมีเรื่องประกันมีประกันไปรษณีย์ก็มีประกันก็ EMS อ่ะในมาตรฐานของเขาที่ผ่านมาก็มีเรื่องตกหล่นหายอะไรเงี้ยก็ต้องไปคุยกับไปรษณีย์นะครับทางสำนักงานสลากไม่มีเข้าใจแต่ว่าเราได้กำชับตรงนี้ไหมคะเพราะว่ากำชับฮะเรามีการซักซ้อมแล้วก็คืออย่าลืมว่าการส่งเนี่ยส่ง station to station นะคือการส่งจากตู้ปน.ไปตู้ปน.ไม่ได้ส่งถึงบ้านคนมารับเนี่ยต้องไปรับที่ไปรษณีย์ถูกต้องถูกต้องนะฮะสมมติว่าบ้านคุณอยู่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเงี้ยคุณก็บอกกับตู้ปน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์คุณต้องกรอกไปในรายละเอียดนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยขอให้คุยกับทางเจ้าหน้าที่นะเขาจะมีเจาะรายละเอียดคุณไปถามรายละเอียดทั้งหมดแบบฟอร์มยังไงจองแบบไหนวันจองเมื่อไหร่รับสลากทันเวลาไหมอะไรไหมเดี๋ยวจองที่นู่นนะครับอันนี้เป็นมาตรการถาวรใช่ไหมคะไม่ได้แบบระยะที่2ยังมีระยะที่3อีกเข้าใจค่ะแต่อันนี้คือไม่ได้ทำแค่3เดือนไม่อะไม่ฮะตลอดแล้วนะครับถ้าเกิดตลาดขายไม่ได้ผู้คนมันเยอะเกินจนราคามันลงมาต่ำกว่า80บาทต่ํ
ำกว่า70บาท40ตังค์เนี่ยก็จะมีสลากเหลือเรียกในตลาดในตลาดก็เรียกสลากตายแล้วสลากล้นเนี่ยก็นี่ไงเดี๋ยวมันก็อาจจะมีบ้างนะมันก็อาจจะมีบ้างแต่ผมถามว่าภาระอยู่ที่ใครอ่ะอ่ะถูกไงใช่ไหมคือคุณไม่ประมาณตนน่ะเหมือนคุณทานข้าวอ่ะคุณทานข้าวจนอิ่มจนอาเจียนอ่ะใช่ไหมเป็นเรื่องของคุณเองไงเชื่อว่าระบบแล้วเดี๋ยวมันก็ปรับตัวได้เองเนี่ยคนไทยอะไรใหม่ๆก็อย่างเงี้ยจะจับคู่อะไรก็จะมีแต่ลดลงก็ไม่รู้จะลดลงเพิ่มขึ้นเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันระบบเนี่ยนะเอานะเราผ่านจะประเมินดูค่ะว่ามันเป็นยังไงเดือนแรกก็ประเมินได้แล้วนะฮะเดือนแรกก็ประเมินได้แล้วท่านครับการปรับโครงสร้างตัวแทนจำหน่ายเอ๊ะช่องทางการจับจำหน่ายสลากครั้งนี้จะเหลือตัวแทนจำหน่ายอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งต้นทุน68บาทอีกกลุ่มหนึ่ง70บาทถูกต้องก็นี่ไงผมถึงบอกว่าผมยังไม่ได้ยกเลิกระบบโควต้าเขาใช่ไหมฮะเขาก็ยังใช้ระบบโควต้านี้ได้อยู่นะที่เขายังมีโควต้าอยู่เขายังได้ต้นทุนต่ำกว่าใช่ไหมในเมื่อเขาได้ต้นทุนต่ำกว่าเขาอาจจะขายได้ดีกว่าใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแต่นี้เราเปิดเสรีเราก็ไม่ได้ขายเกินราคาเราก็ขายอยู่ในราคารายย่อยผู้ค้ารายย่อยนะมาอยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับท่านคะมีการถามเรื่องเลขาสามตัวค่ะกระแสตอบรับคุณถือว่ามันแก้ปัญหาในเชิงระบบได้จริงไหมคะดีฮะดีครับแต่มันไม่ดีอยู่อย่างคือคนแย่งกันซื้อมากอะทำให้สลากมีคนฉวยโอกาสให้ราคาสูงขึ้นเมื่อวานนะครับมีหลายจุดเหมือนกันที่ครับรับรายงานมาเพราะคนอยากลองของแปลกใหม่ฮะว่าไอ้สามตัวหน้าที่ซื้อแล้วอาจจะถูกก็ได้อะไรเงี้ยบางคนก็ซื้อเป็นเล่มนะครับนึกว่ามันจะออกทีทั้งเล่มว่าพอใจไหมคะพอใจเลยพอใจกับสามตัวหน้าที่ออกมาพอใจครับดีฮะก็ถือว่าเป็นเทคนิคใหม่นะครับซึ่งก็สร้างความพึงพอใจให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผู้ขายเองก็ทำให้สลากตัวเองนั้นที่ว่าเป็นสลากตายเปิดตายนะครับก็ขายได้คนซื้อเองก็มีความพึงพอใจว่าได้มีลุ้นอะไรข้างหน้าใหม่ด้วยมาตรการเศรษฐกิจใหม่บอกว่าจะมีตามมาอีกไหมก็ต้องขอดูประเมินในระยะที่2ก่อนนะครับว่าในระยะที่2เริ่มต้นแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าวันหลังจากวันนี้จากที่แถลงข่าวไปก็คงจะมีเสียงตอบรับจากรายกระแสจากทั้งสื่อมวลชนเองก็ตามจากคนที่อยู่ในระบบโควต้าเองก็ตามนะครับคงจะต้องมีข่าวอะไรมานะครับแต่ขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเราทำตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านมีความจริงใจในเรื่องนี้อย่างสูงสุดนะครับที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องลอตเตอรี่เรื่องเดียวนะครับเรื่องอื่น